วัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับชนาเจเจค่ะแล้ววันนี้ค่ะดีก็จะมาทำคลิป experience กันหรือเปล่าไม่รู้มันจะชื่อคลิปว่าอะไรดีคือเราจะมาทำคริสตัลกันทุกคนคริสตัลเป็นยังไงคะคริสตัลก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยคือพวกคริสตัลนะคะซึ่งจีได้ไปค้นแบบวันที่จัดตู้มั้งตู้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจีก็ได้จัดไปใช่ป่ะแล้วจีก็ไปเจอตรงนี้นี่ซึ่งจีไม่รู้ว่าจีเคยเอากล่องนี้ไปแบบชมเมื่อกี่ปีที่แล้วจีก็ไม่อยากไปหาด้วยแต่ว่าถ้าใครเจอก็เป็นมาได้นะแต่ว่าจีรู้ว่าจีซื้อที่ Science Museum มาใช่จะมาเป็นกล่องทั้งคริสตัลทุกคนคริสตัลคริสตัลจะเรียกอะไรก็เรียกกันได้นะทุกคนมันไม่มีถูกผิดเนาะภาษามันมีแหละแต่ว่าไม่ต้องไปแซกกับมันมากไม่ต้องไปซีรีส์กับมันมากนะทุกคนก็คืออันนี้มันชื่อว่า Earth Science ก็คือ Crystal Growing Kit นะคะเราต้องมีสำเนียงถึงแม้ฉันจะมีสำเนียงที่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะพยายามพูด Crystal Growing Kit ทำไม่ได้อะบางทีอะก็นั่นแหละนี่ก็คือเขาจะบอกว่า Grow beautifully crystal and learn how they form นะคะทุกคนที่ซื้อมาได้ค่ะในราคา8 ปอนด์ 50 พีนะคะก็ไปตีกันได้นะหรือมันเดี๋ยวจีก็จะทิ้งไว้แต่ว่าจีซื้อมาหลายปีมากแล้วแล้วก็จีไม่รู้ว่าอันนี้ซื้อได้ที่ไหนนะคะขอโทษจีซื้อที่ Science Museum Shop นะคะทุกคนก็ที่เคยทำคลิปไป Science Museum อยู่ก็ลองเซิร์ชเอาดูนะทุกคนไม่ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็จะมีชื่อเว็บด้วยนะมันเดี๋ยวจะทิ้งเว็บไซต์กระดาษเลยขึ้นไปบนหน้าจอเผื่อทุกคนอยากไปซื้อแต่มันจาก UK เนาะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคืออยู่ดีฉันก็อยากจะมานั่งทำคลิปเลยจ้าเพราะว่าเราต้องหายจากการติ่งแล้วก็กลับมาเป็นยูทูบเบอร์คนเดิมได้แล้วเพราะว่าติ่งเยอะไปมากแล้วนะคะก็นี่นะคะในกล่องก็จะมีกระปุกอย่างนี้นะคะก็มีพวก I don't know เยอะแยะมากมายซึ่งนั่นแหละแล้วก็บอกตรงว่าเนี่ยคืออยู่ดีอยากนั่งอัดเลยนะไม่มีแบบการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรไม่มีนะก็จะทำให้ดูสดๆเลยมีใบมานะเขียนว่า instruction you know yeah ก็คือเขาบอกว่าให้เติมขั้นแรกก็คือให้เติม boiling water นะคะหรือว่าน้ำเดือดอะน้ำร้อนอะน้ำร้อนประมาณ250ครูอ่านเลขก็ไม่เป็นเลย230 ml นะคะลงไปในคอนเทนเนอร์นี้นะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นก็ให้ใส่คริสตัลพาวเดอร์ก็คือน่าจะเป็นผงอันนี้ละมั้งอันนี้เนาะคริสตัลพาวเดอร์ตรงนี้นะนั่นแหละแล้วก็ให้คน until the powder dissolve แต่ก็คือให้คนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนี่ยให้มันเข้ากันอะประมาณนั้นแหละ when the solution cool down ก็คือถ้ามันก็จะรู้ไหมเขาบอกว่าให้อุณหภูมิถึง 40% อะ 40% อะไรแบบพอคนเรียบร้อยแล้วก็คือรอให้มันเย็นลงถึง40 degree หรือว่า 40°C นี่คือเหตุผลทำไมดิฉันไม่ทำคลิปวิทยาศาสตร์เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องเขาจะว่าให้มันใกล้กับ 40°C นะคะ40 องศา เซลเซียสเนาะแล้วก็press the seed กับ seed ก็คือ seed ก็คือเมล็ดอะเมล็ดก็คืออันเนี้ยเองอันเนี้ยคือถ้าเราจะให้มันโตอะก็คือเราควรให้มันอยู่ต่ำกว่า20°C เนาะทุกคน20 องศา เซลเซียสนะคะอันอื่นก็คือมานั่งนึกละหลังจากที่อ่าน instruction ไปไม่ต้องทำเพราะว่าอะไรบ้านเราองศาเท่าไหร่ไม่เคยต่ำกว่า20อันนี้บอกว่าให้เอาไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20 องศาซึ่งมันเป็นไม่ได้เพราะว่าไปที่คุณคิดแล้วคุณทำไมเขาก็คิดเข้ามาดูแล้วอะก็เราก็จะลองทำดูเพราะว่าคงไม่ได้ไปอังกฤษอีก3 ชาติแหละทุกคนก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็คงต้องทำเพราะว่าไม่งั้นจะให้ก็อยู่ดีบินไปอังกฤษไม่มีงบแฮลโหลไม่ได้มีเครื่องบินส่วนตัวไม่มีอะไรทั้งนั้นก็จะทำเลยดูกันว่าแม่จะโตไหมถ้าไม่โตก็ช่างหัวมันนะคะทุกคนก็คือนะคะเรากำลังจะพาน้องไปข้างล่างกันนะตัน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 ได้แก้วมาทุกคนแต่ว่าประเด็นคือแก้วแตกว่าซ่านเห็นปะก็มันไม่ได้230มันได้แค่200เราก็จะทำไปก่อนประเด็นคือน้ำหอมเปล่าขี้เล็ดอะไม่รู้อะ
ร้อนต่อมาคริสตัลพาวเดอร์นะคะก็ฉันจะใส่ให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่าใส่ยังไงเขาไม่ได้บอกว่าให้ใส่อะไรเขาแค่บอกว่าให้ใส่ก็ไม้แอนติมนะคะเดี๋ยวฉันก็จะคนนะคะก็เราต้องรอให้ตอนนี้อุณหภูมิมันต่ำกว่าประมาณ40องศาเซลเซียสเนาะก็นั่นแหละแต่ประเด็นคือมีที่วัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะนิ้วเบิร์นแล้วทันก่อนตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอให้เจ้านี่40องศานะคะเราถึงจะใช้ได้แล้วก็ประเด็นก็คือเราไม่มีที่วัดอุณหภูมิเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงคือไม่มีอะไรเลยกูต้องทำอะไรกับชีวิตทำไมไม่มีอะไรครบขนาดนี้โอ้พูดสภาพดิฉันไม่ได้แล้วเนี่ยก็มานะคะน้ำที่ว่าตอนนี้น่าจะ40องศาแล้วเนาะทุกคนซึ่งน่าอยู่แหละก็มานะคะขั้นตอนต่อไปของเราคือการเอาเจ้าอันนี้นะคะขอชื่อเป็นทางการอีกรอบนึงค่ะเขาเรียกว่าเมล็ดคริสตัลละกันเนาะเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าจะเอาเมล็ดคริสตัลนะคะชิ้นนี้นะคะคนหย่าแล้วก็ใส่ไปในนั้นนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้อง20องศานะแต่เขาบอกว่ามันจะโตดีกว่าดีที่สุดอะก็คืออุณหภูมิที่มันจะโตเร็วที่สุดว่าออกมาสวยสุดอะคือประมาณ20องศาเซลเซียสเนาะทุกคนก็นั่นแหละจิ๊บพูดตรงว่าจิ๊บไม่รู้ภาษาทางการของจริงๆนะคะคือนั่นแหละก็เราจะเอาน้องออกมาซึ่งจริงๆก็ไม่ควรใช้มือนะคะดิฉันก็ใช้มือไปแล้วนะทุกคนก็ใครมีถุงมือก็ทำใช้ถุงมือแต่ว่าเอาง่ายๆนะไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อเนาะต้องโยนน้องเข้าไปหรือว่าจุ่มน้องเข้าไปก็เสร็จเลยแล้วกันน้องตั้งดีอันนี้ตั้งดีนี่ค่ะเรียบร้อยจีนอนแบบเปิดไอเดียใช่ปะเจ้าคิดว่าจีคงจะให้แบบน้องอ่ะคงอะไรนะหมาคงจะเปิดน้องในห้องเนี้ยทุกคนก็ใช้ตู้เย็นแต่ว่าจีรู้สึกว่าตู้เย็นมันดูโกงไปเราจะไว้ในห้องดีกว่าเขาบอกว่าให้ไว้ในคูลรูมหรือว่าห้องที่มีอุณหภูมิเย็นที่สุดในบ้านนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะเท่าที่จีอ่านก็เลยจีจะหาที่วางน้องเนาะไม่ให้พยายามไม่ให้น้องโดนแดดซึ่งก็คือมีอยู่ที่เดียวคือชั้นนี้ผมคาดเข้าไปที่พื้นไม่ได้เดี๋ยวมากินน้ำไม่รู้ว่ามีสารอะไรบ้างมันจะอยู่ในนั้นน่ะ15ชั่วโมงแล้วจากนั้นมันก็จะโตเองระหว่างนี้สิก็จะรอนะคะทุกคนก็ไปดูกันเวลาจากที่เราถ่ายทันกันไป6โมงนะคะอันนี้คือน้องค่ะทุกคนเห็นไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะคะทุกคนถ้ากล้องมันจับโฟกัสได้อ่ะมันจะเห็นว่ามันขึ้นคริสตัลอยู่นิดนึงเราต้องรอ15ชั่วโมงมาถึงจะนี่แสดงว่าห้องเราเย็นทุกคนเนี่ยคืออุณหภูมิห้องเราคือ25องศาทุกคนก็เราก็จะมารอน้องเติบโตไปพร้อมกันนะครับเด่นนะทุกคนเราได้เอาน้องมาใกล้แอร์แล้วนะคะนี่คือแอร์นะคะก็เนี่ยคือน้องเนาะก็จะเห็นว่าน้องได้มีการแบบงอกออกมาเห็นปะอันนี้ก็คือฝุ่นหรือเปล่าไม่รู้อะสีดำๆที่ลอยอยู่สกปรกมากอย่าไปสนใจนะคะแต่ว่านั่นแหละซึ่งอันนี้คือเรากลับมาจากที่เราไปเที่ยวแล้วน้องก็มันก็ตัวแค่นี้เองทุกคนคือมันต้องอยู่ในห้องแอร์ถ้ามันไม่อยู่ในห้องแอร์มันจะไม่โตเลยทุกคนแล้วก็จะทำการเอาน้องไปใส่ในตู้เย็นแล้วดูดิว่าน้องจะโตป่ะไอ้นะคะทุกคนเราจะทำการเอาน้องเข้าตู้เย็นกันนะคะเราจะใส่นี่คืออุณหภูมิตู้เย็นนะคะทุกคนยี่แปะห้องนี้ห้องนี่คือตู้เย็นเนาะก็ลองดูค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ก็ผ่านมาหลายทีแล้วนะคะก็สรุปแล้วจีก็รอให้น้องโตใช่ไหมแต่ว่าน้องก็มันได้แค่นี้ทุกคนเสียงเหมือนแก้วเลยทุกคนน้องก็เป็นประมาณนี้เลยคือแบบมันคือแก้วทุกคนมันคือแก้วอะไรคอดีคือแข็งมาก
นี่คือเมล็ดที่เราใส่กันไปทุกคนแล้วมันก็โตเท่านี้ไม่ได้ด้วยนะคะมันแข็งมากจริงแล้วมันจะเจ็บนิ้วมากแต่มันสวยมากทุกคนรีโมทนะคะที่เราจะมาเปลี่ยนสีกันเนาะจะลองสีม่วงก่อนเป็นไงอะเลยทุกคนก็ถือว่ามันก็ได้ไหมมันก็ได้นะก็นั่นแหละค่ะภารกิจ experiment กับจีนะทุกคนวันนี้เราก็ทำเราจะให้สำเร็จละกันเพราะว่ามันอาจจะไม่โตมากแต่ว่ามันก็สวยแล้วมันก็เหมือนเป็นเฮ้ยเราเก็บมาจากอวกาศอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเข้าใจปะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะถึงมันจะไม่ได้เห็นหน้าจีตอนจบนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เห็นหน้าจีเบียแล้วเนาะก็โอเคค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเอนเตอร์เทนให้ทุกคนนะคะอย่าเอาไปเป็นสาระอะไรเลยนะคะทุกคนเอาเป็นความเอนเตอร์เทนเมนต์ก็พอนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย